กๆขอให้ยกมือขึ้นเพราะว่าวันบันเทิงจะพาไปล้วงลึกแบบ Exclusive ว่านักร้องนักแสดงเขาชอบร้องเพลงอะไรบ่อยที่สุดเวลาไปปาร์ตี้คาราโอเกะกับเพื่อนๆค่ะจะมีเพลงอะไรบ้างและจะใช่เพลงเดียวกับที่ชาวแฟนเพจวันบันเทิงชอบร้องบ่อยๆกันหรือเปล่าไปชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นจงใจนี่แหละซิงเกิลแรกของน้องใบเตยเธออยากจะมีเธอในใจแต่กลัวเร็วเกินไปแต่เธอก็โดนตรงใจที่มีคืออันนี้ค่ะเพลงนี้มันจะมี2เวอร์ชันมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลูกทุ่งก็อยากสิมีเจ้าในใจแต่ยันว่าเร็วเกินไปแต่เจ้าก็โดนตรงใจที่มียับก็ต้องเพลงนี้สิคะขาดไม่ได้เลยค่ะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ฉันต้องขาดเธอไปจะเป็นยังไงเอ๊ะใครร้องนะใครเคยร้องไว้นะอ๋อพี่ปีเตอร์คอปเตอร์เพลงเนี้ยขึ้นมาทีไรนะคะเพื่อนกินชอบโยนไมค์มาให้กินตลอดหากว่าฉันต้องขาดเธอไปใช่ป่ะถูกป่ะคะถูกถูกป่ะชีวิตจะได้ความหมายและเหมือนได้พลังใช่ป่ะใช่ป่ะทำไมแบบร้องแล้วตื่นเต้นเหมือนมีคนแบบจับจ้องกินอยู่เลยอ่ะถึงจะอีกเพลงนึงค่ะที่กินชอบมากเลยเวลาแบบขึ้นมาเลยงานเลี้ยงปิดกล้องจะบ่อยมากผ้าเช็ดหน้าช่วยเก็บค่ะแล้วกินก็ชอบแบบกระดาษทิชชู่แล้วก็โปรยนะคะทั่วแบบห้องคาราเกะนะคะสนุกมากเพลงที่ชอบร้องบ่อยที่สุดนะคะเวลาไปคาราโอเกะกับเพื่อนๆคือเพลงมหันตภัยของพี่แก้ม มันเหมือนเป็นการวอร์มเสียงใช่แล้วซึ่งเพลงมหันตภัยเป็นเพลงที่สมัยใช้เวลาร้องตั้งแต่แบบเด็กจนโตจนป่านนี้สมัยก็ยังร้องไม่ได้ซึ่งเพลงพี่แก้มก็ค่อนข้างมีเลนส์กว้างแล้วก็มีหลายช่องเสียงเพื่ออินเนอร์ด้วยค่ะใช่ก็ต้องเป็นพี่แก้มขึ้นมาก่อนแล้วก็รักนี่คือการเดินทางสู่อันตรายสู่มหันตภัยเร็วร้ายส่วนหนุ่มกัณฑ์พัฒน์ตั้มวราวุธแล้วก็สาวมิ้วศึกวันดวลเพลงทั้ง3คนนี้เขามีกฎเหล็กประจำตัวว่าจะไม่ยอมร้องเพลงของตัวเองเด็ดขาดเวลาไปปาร์ตี้คาราโอเกะกับเพื่อนๆค่ะอย่างแรกเลยที่จะไม่เลือกคือเลือกเพลงตัวเองเนี่ยคือจะไม่เลือกเลยค่ะอีกนานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรอะไรวะทำไมต้องมาร้องเพลงตัวเองต่อหน้าคนอื่นคือแบบเขินเพื่อนๆนึกออกไหมฮะจะถามมากกว่าเฮ้ยอยากฟังเพลงอะไรเพลงตอนนี้ที่แบบฮิตๆอะไรเงี้ยก็จะร้องเพลงที่แบบไม่ค่อยใช่ทางเราอะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบแรปๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไปทางนั้นอะไรเงี้ยครับเพลงที่เราไม่ค่อยถนัดอ่ะเพลงที่เราต้องคอยอ่านเนื้ออะไรเงี้ยเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงตัวเองเธอเริ่มคิดอยากลองชักเริ่มถูกใจสิจะนัดก่อนใครรักที่รีบจองขอมันยังดีพร้อมจะมีจุกคล้องไม่อยากให้เสียสิไปฉันแค่ห่วงใยวันหลังอย่าหาว่าฉันใจร้ายเพลงตัวเองเนี่ยเวลาร้องคาราโอเกะคือและเพื่อนถ้าเพื่อนกดร้องเครื่องด้วยเครื่องด้วยเครื่องเพื่อนด้วยถือว่าไม่ให้เกียรติถือว่าคือเครื่องเครื่องของเขาเดินเข้าห้องน้ำไปนึงน้องหูเพื่อนมันชอบแกล้งไงชอบปั่นร้องหน่อยร้องหน่อยแล้วก็เปิดขึ้นมาบอกไอ้ดีถ้าไม่ปิดกูกลับผมจะชอบเพลงของแบบพี่ป๊อปแคริบาบาใช่แล้วโชว์เพื่อนไงว่าแบบค่าร้องดีอะไรเงี้ยไม่ได้อายเพลงตัวเองแต่บางทีเห็นหน้าตัวเองแล้วมันแบบรู้สึกเขินนะพี่ว่าแบบจะเป็นโลภแบบว่าชอบร้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าเขินไปเลยอะไรเงี้ยก็เลี่ยงไม่ร้องดีกว่าแต่เพื่อนก็ชอบกดแกล้งกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันนอกจากให้หนูร้องเพลงแล้วยังมาแกล้งกันอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่ะเอาที่สบายใจเลยเอาเลยในขณะที่หนุ่มปีเตอร์คอปเดรดาวเจ้าของเพลงฮิตเจ้าทุยอยู่ไหนที่แฟนเพลงยุค90รู้จักกันดีกลับไม่เขินเวลาที่ต้องร้องเพลงของตัวเองให้เพื่อนๆฟังในปาร์ตี้คาราโอเกะค่ะ
มันก็จะมีลิสต์ที่มันวนอยู่ไม่กี่เพลงครับมีชายคนหนึ่งนะครับมีกุมภาพันธ์มีเจ้าทุยอยู่ไหนอะไรเงี้ยครับก็จะวนๆอยู่แถวนี้ครับเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมใครเจอบ้างช่วยบอกหน่อยว่าฉันคอยแต่มันด้วยความคิดถึงเขินที่เห็นตัวเองไหมต้องบอกว่ามันคงเลยคำว่าเขินไปแล้วครับเพื่อนๆเวลาเห็นผมในจอที่เป็น MB สมัยนั้นนะเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทักนะว่าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยแต่ช่วงหลังๆผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าไว้ใจคำพูดเขาได้จริงหรือเปล่าเครื่องติดแล้วมันก็จะอยากร้องต่อซึ่งเพลงที่ผมชอบร้องนะครับก็จะมีสากลนะครับยุค 90s อะไรเงี้ยครับก็จะมีทั้งมีทั้งแบบชอบ Richard Marx Right Here Waiting เป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็จะมีพวกเพลง The Beatles อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่คุ้นเคยก็จะแล้วแต่อารมณ์ครับแต่ว่าพอเครื่องติดแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆครับและนี่ก็คือชื่อเพลงที่เหล่าคนดังเขาชอบร้องเวลาไปห้องคาราโอเกะกันนี่ค่ะแล้วเพื่อนๆแฟนเพจวันบันเทิงเลยคะชอบร้องเพลงอะไรเวลาไปปาร์ตี้คาราโอเกะเม้นชื่อเพลงมาให้วันบันเทิงรู้บ้างสิคะ